ัสดีทุกท่านนะครับผมก็เหมือนที่ทางพิธีกรเรียนไปนะครับอันนี้มาฟังมุมมองจากทางฝั่งบลจอกันบ้างนะครับซึ่งนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเนี่ยเราฟังเรื่องของจีนญี่ปุ่นนะครับอินเดียกันไปแล้วเนาะรวมถึงเรื่องของอลุกของเศรษฐกิจด้วยนะครับเซสชันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้การบรรยายวันนี้ของเราเนี่ยอาจจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นก็คือเป็นพาร์ทที่เราหลายๆคนเนี่ยอาจจะ ไม่ได้สนใจมาหลายปีนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเราดูกันในดีเทลเนี่ยนะครับถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยมันก็เริ่มมีความน่าสนใจที่มากขึ้นนะครับก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับที่นะครับเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าไทยเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มอาเซียนด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราพูดถึงกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะครับแน่นอนก็จะประกอบไปด้วย10ประเทศหลักๆนะผมขอพูดเร็วๆนิดนึงนะครับก็จะมีอินโดมาเลไทยนะครับสิงคโปร์กัมพูชาฟิลิปปินส์นะครับเวียดนามนะครับ ลาวนะครับแล้วก็บูไนนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยตลาดที่เราโฟกัสกันเนี่ยก็หนีไม่พ้นตลาดการเงินที่มันสามารถลงทุนได้นะครับก็จะมีอย่างเช่นไทยสิงคโปร์นะครับเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนะครับแล้วก็มาเลเซียเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับก่อนที่นะครับเราจะไปพูดถึงเรื่องของตัวเอาลุปกันเนี่ยนะครับผมขออนุญาตยกนะครับความสําคัญบางบางบางอย่างของเศรษฐกิจในฝั่งอาเซียนบ้านเราให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเราจะได้เห็นว่าจริงๆเนี่ย มันมีความสําคัญอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับถ้าเรารวมกันเรามองทั้งกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะครับถ้านับจํานวนประชากรเนี่ยเรามีคนทั้งหมดนะครับ6 7 1ล้านคนนะซึ่งนะครับ เ็นรองแค่2ประเทศก็คือจีนกับอินเดียนะครับแน่นอนว่าเราแอบโกงนิดนึงเพราะเรารวมเป็นหลายๆประเทศนะครับเป็นแต่ว่าถ้าเราพิจารณาในฝั่งอาเซียนในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีประชากรที่เยอะนะครับถ้าเราเคยชอบอินเดียเราเคยชอบจีนในฐานะที่เขามีแรงงานเยอะมีคนเยอะนะครับผลคือกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็อยู่ในลักษณะที่ไม่ต่างกันนะครับก็คือถ้าดูจํานวนคนเนี่ยอาเซียนเนี่ยรวมเป็นคิดคิดเป็นประมาณ9%ของประชากร ทั้งโลกก็คืออาศัยอยู่ในฝั่งเอเชียนะครับแน่นอนนะครับที่ไหนมีคนเยอะนะครับเศรษฐกิจนะครับก็จะมีความสามารถในการเติบโตเยอะนะครับมีกําลังซื้อที่เยอะนะครับมีการบริโภคนะครับที่สูงตามไปด้วยนะครับผมนะครับนอกจากนั้นไม่พอนะครับเราเคยเห็นเศรษฐกิจจีนนะครับที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วจากการที่คนเนี่ยเขาอยู่ในวัยที่เราเรียกเป็นวัยวัยทำงานเยอะนะครับแต่ว่าจีนเนี่ยก็เริ่มประสบปัญหานะครับผู้คนที่สูงอายุเยอะขึ้นนะครับ ฝั่งอาเซียนของเรายังนะครับครึ่งหนึ่งของประชากรโดยเฉลี่ยในฝั่งอาเซียนเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยมีอายุต่ํากว่า30อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจยังมีศักยภาพที่จะเติบโตไปได้เยอะนะครับแล้วก็เราน่าจะพอคุ้นการถ้าเกิดคนอายุเฉลี่ยสูงขึ้นเนี่ยการบริโภคก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนอกจากนั้นไม่พอนะครับยังมีของสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการอพยพการเข้าไปเป็นสังคมเมืองนะครับที่เราเรียกกันว่าเป็น urbanization เนี่ยนะครับก็คือถ้าสัก ส0ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในเมืองนี่มีประมาณ21%นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับคนครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองนะครับเพราะคนอาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือเศรษฐกิจก็จะคอยเติบโตนะครับคนก็จะมีการบริโภคที่มากขึ้นนะครับในหลายๆด้านนะครับเรื่องของอินฟาสตรักเจอร์เรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยนะเพราะนี่อันนี้เป็นโครงสร้างอันที่หที่เราไม่สามารถ เป็นสไตล์ไลฟ์แฟคที่เราไม่สามารถละเลยไปได้ในการลงทุนในฝั่งอาเซียนนะครับผมถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับท่ามกลางนะครับการความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจริงๆอาเซียนเนี่ยเศรษฐกิจค่อนข้างมีเสถียรภาพระดับหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดเรารวมกันเนี่ยนะครับเศรษฐกิจเราเนี่ยมีขนาดอยู่เป็นเบอร์ห้านะครับรองจากสหรัฐจีนนะครับญี่ปุ่นเยอรมนีแล้วก็ถัดไปก็เป็นอาเซียนนะครับเพราะเนี่ยนะครับ ก็นะครับรวมกันเนี่ยเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าคนเยอะนะครับเศรษฐกิจเองก็มีขนาดใหญ่เท่านั้นยังไม่พอนะครับลองดูอัตราการเติบโตนะครับถ้าเราพิจารณานะครับตั้งแต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะปี2012เนี่ยไล่มาถึงปี2022เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเศรษฐกิจทั้งอาเซียนเนี่ยจะเติบโตประมาณ4.4เปอร์เซนต์ะที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ย เศรษฐกิจมีสิทธิ์ที่จะเติบโตมากกว่านั้นโดยชี้ในปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจอาจจะจบลงที่ประมาณ5.7อันนี้เป็นประมาณการจาก IMF นะครับผมซึ่งมันสูงกว่าเรายังไม่พิเรายังเราลืมกันไปว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอปีนี้ด้วยซ้ำนะครับสหรัฐเนี่ยชะลอก่าปีที่แล้วยุโรปชะลอก่าปีที่แล้วแล้วอาจจะมีสิทธิ์ชะลอต่อเนื่องไปถึงปีหน้าแต่คนที่ยังแอบทําได้ดีก็คือฝั่งอาเซียนนะครับผมแล้วก็นะครับเออ มองไปข้างหน้าเนี่ย 2, 2024ปีหน้าไล่ไปถึงปี2028เนี่ยประมาณ5ปีต่อจากนี้นะครับเศรษฐกิจก็มีสิทธิ์ที่จะเติบโตโดยเฉลีย่ยประมาณ4.5นะครับใกล้เคียงกแบบับช่วงที่ผ่านมาในช่วงทศวรรษก่อนนะครับก็เป็นแนวโน้มเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับนอกจากนั้นไม่พอถ้าเราดูตัว GDP per capita นะครับเทียบปี2015เนี่ยรายได้ต่อหัวของคนเนี่ยอยู่ประมาณ3,922เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคนนะครับ สิ้นปีที่แล้วเนี่ยเราผ่านวิฤิกันมาเยอะแยะมากมายโควิด19เรื่องของออข้อขัดแย้ง,งร,ระหว่างสหรัฐกับจีนเรื่องของเงินเฟอ้อที่เราได้รับสปิลโอเวอร์มาจากพวกเดเวล o อปมาร์เไปด้วยนะครับ GDP ต่อหัวเราเนี่ยสิ้นสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่5,395เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคคิดเป็นอัตราการเติบโตเนี่ยนะครับภายใน6-7ปีเนี่ยไรายได้ต่อหัวของคนเนี่ยเพิ่มขึ้น37.6นะครับซึ่ง ก็ผมคงไม่ต้องพูดย้ำว่าเวลาเรารายได้ของคนมันสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันจะนํามาซึ่งข้อดีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเศรษฐกิจเติบโตขึ้นกําลังซื้อของคนที่มากขึ้นโอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในหลายๆมุมนะครับและแน่นอนผลลัพธ์ก็คือมันจะเปิดโอกาสการลงทุนให้เรามากขึ้นด้วยนะครับผมอ่ะเรายังดูกันต่อนะครับยังข้อดียังค่อนข้างหลายอย่างยังไม่หมดนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกนะครับการส่งออกนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยนะครับปัญหาเยอะนะครับแต่ว่าการส่งออกของฝั่งอาเซียนเนี่ยโดยรวมก็ยังโตเติบโตขึ้น14.9ซนะครับนอกจากนั้นไม่พอนะครับการเติบโตของฝั่งอาเซียนเนี่ยจะเป็นการเติบโตที่น่าสนใจเพราะมันเป็นการเติบโตทั้งส่วนที่เป็นออแกนิกก็คือภายในประเทศของเราเองแล้วก็ภายนอกด้วยนะครับก็คือช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ การเติบโตโดยเฉลี่ยนะครับของการสกออกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณปีละ9%กากว่าๆนะครับแล้วก็9.6%กเ็นี่ยก็คือการเติบโตที่เป็นระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นๆข้างนอกนะครับอีก8.6%ก็คือภายในอาเซียนด้วยกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้พึ่งพาแต่ข้างนอกอย่างเดียวอ่ะแน่นอนว่าเราอาจจะเป็น n มนู Facturing Hub ให้คนอื่นแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีการค้าขายกันเองที่นะครับมันเติบโตขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นะครับอีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือข้างนนอกกตีกั นะครับสหรัฐกับจีนนะครับไต้หวันตะวันออกกลางรุ่นนี้นั่นนะครับอาเซียรเราเนี่ยนะครับเราค่อนข้างเป็นกลางนะครับสหรัฐสนับสนุนเราเราเป็นอะไลกับจีนเราเป็นเพื่อนกับจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งที่เราเออส่งออกเนี่ยคู่ค้าของเราเนี่ยก็จะมีทั้งสหรัฐจีนยุโรปนะครับซึ่งก็นั่นจะเป็นข้อดีถ้าท่ามกลางความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้คาดเห็นว่า คาดคาดเราคงไม่ได้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยจะดีกับจีนภายในเร็ววันนะเพราะฉะนั้นธีมเรื่องของการรีโลเคชันเรื่องของการชิปสะพายเชนต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะบอฟิตประเทศในฝั่งอาเซียนไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะทษทีการส่งออกนะครับเมื่อกี้ยังไม่จบนิดนึงนการส่งออกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาคบริการนะเราไม่ได้พึ่งพาการส่งออกสินค้าอย่างเดียวแต่เรื่องมีเรื่องของการส่งออกภาคบริการด้วยทั้งเรื่องของ เซกเตอร์ที่เป็นขนส่งเรื่องของท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องของตัว financial service ต่างๆนะครับ<ม>กนะ็เป็นการ diversify list ของประเทศของเราเองนะครับผมของกลุ่มประเทศของเรานะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับแน่นอนเราพูดถึงฝั่งอาเซียนเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไม่ได้นะครับก็คล้ายๆกับการ t ิ้ d i n g partner เมื่อสักครู่นะครับ FDI เราก็มาจากหลายแหล่งนะครับข้างนอกตีกันไปไม่เป็นไรนะครับแต่เรานะครับ มี FDI อันนี้เป็นตัวแทนของทั้งกลุ่มนะ16.3เนี่ยมาจากทางฝั่ง,งสหรัฐนะครับ10กว่ากว่ามาจากยุโรปนะครับจีนอีกประมาณ7นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นอีกประมาณ11.9นะครับแล้วก็อีก12.3ก็คือมาจากฝั่งอาเซียนด้วยกันเองเพราะนี้นะครับนี่เป็นแหล่งการเขาเรียกว่าเงิเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยนะครับที่เรามีการกระจายไปในหลายๆส่วนนะครับก็ทำให้เราค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเนี่ยเซฟ จากความไม่แน่นอนทางการเมืองระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยระดับหนึ่งนะครับเราเขาขัดแย้งกันไปนะครับเราก็อยู่ตรงกลางนะครับเราใครใครได้ใครเสียไม่รู้แต่เราอยากได้ทั้งคู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอันนั้นก็จะเป็นข้อดีของเศรษรฐกิจฝั่งอาเซียนที่ เราไม่ได้ยินกันมานานแล้วนะครับหลังๆเนี่ยสองสปีหลังเนี่ยผมได้ยินแต่เรื่องของเทคเรื่องของ generative AI เรื่องของนู่นนี่นั่นต่างๆหุ้นโกลด์ต่างๆนะครับแต่ฝั่งอาเซียนที่มีบัฟเฟอร์เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นการลงทุนที่น่าสนใจนะเพราะว่าในพอร์ตเราเนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องมีโกลด์อย่างเดียวไม่จําเป็นต้องมีเทคอย่างเดียวนะครับเราก็อาจจะมีเรื่องของเศรษฐกิจที่มีความใกล้เคียงกับบ้านเรานะครับช่วยกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะบางปีอย่างเช่นปีนี้เนี่ยที่หุ้นไทยเองเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีมากนะักด้วยซ้ำนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของมุมมองเศรษฐกิจกันบ้างน,นะครับประเทศอาจจะเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวผมอาจจะไปช้ากว่าเมื่อสักครู่หน่อยนึงนะครับเมื่อกี้อาจจะเป็นแฟกต์ที่เราน่าจะพอคุ้นกันอยู่แล้วนะครับเอาลุก2024นะครับแล้วก็อาจจะเกินจากนั้นไปนะครับเศรษฐกิจฝั่งอาเซียนนะครับ2018ถึง2022เนี่ยเราผ่านช่วงโควิดกันมาเนี่ยนะครับ ประมาณ5ปีหลังเนี่ยฝั่งอาเซียนเนี่ยเศรษฐกิจเติบโตได้2.8ปรเซ็นต์ะครับปีนี้อาจจะจบที่ประมาณ4.2ปรเซ็นต์ะครับปีหน้า4.5 แล้วก็ปีถัดไปก็คืออีก4.5นะครับข้อดีก็คือเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้มีทิศทางชะลอตัวลงเหมือนฝั่งเศรษฐกิจโลกนะครับ <c oughs> เราอาจจะชะลอตัวลงแล้วในปีนี้นะครับปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจในฝั่งอาเซียนส่วนใหญ่จะฟื้นตัวได้ดีมันเป็นมันเป็นผลจากเรื่องของการฟื้นตัวหลังโควิดนะครับปีนี้เนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะครับแล้วก็นะครับปีอีก2 3สปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นการเติบโตที่เราเรียกได้ว่าเป็นภาวะปกติของเรานะครับข้อดีของฝั่งอาเซียนปีนี้นะครับก็คือ เรามีการพึ่งพาดเมสิกดีมา m a กันมากขึ้นนะครับเราพบเห็นได้ว่าการส่งออกของหลายๆประเทศเนี่ยชะลอตัวลงนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เศรษฐกิจยังทําได้ดีก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็การไปดูพวกไพ่กระชนที่ยังคงมีอยู่นะครับเรื่องของการฟื้นตัวของภาคแรงงานนะครับที่นะครับยังฟื้นตัวต,ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเฟอ้อที่เราเนี่ยลดลงเร็วแล้วก็ธนาคารกลางต่างๆของฝั่งอาเซียนเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยค่อนข้างเร็วนะปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย เงินเฟ้อเนี ways, ่ยต so, ่ำกว่าเป้าหมดแล้วอาจจะมียกเว้นฟิลิปปินส์อีกประเทศหนึ่งที่ยังมีประเด็นเรื่องของราคาปาล์มออยกับราคาข้าวอยู่แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของแรงกดดันเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเงินเฟ้อลดลงเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภคได้อยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็นะครับทิศทางเงินเฟ้อเราไม่มีนะครับลักษณะคล้ายๆเดิมก็คือถ้าเราเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อเฉลี่ยของฟังอาเซียนก็คือ2.7%ปีนี้จอาจจะจบที่2.4 ปีหน้า2.6 2025 2.5ก็คือพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้เผชิญกับแรงกดดันเงินเฟอ้อหรือแม้แต่พาร์ทที่เป็นความไม่แน่นอนว่าเ,เงินเฟ้อจะสูงหรือเงินเฟ้อจะต่ํากว่าเป้าเนี่ยนะครับประเด็นพวกนี้เนี่ยที่ทางฝั่งสหรัฐมียุโรปมีเนี่ยฝั่งอาเซียนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความไม่แน่นอนในเรื่องของเงินเฟ้อมากขนาดนั้นนะครับในส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยชัดเจนนะครับเศรษฐกิจประเทศหลักก็คือฟิลิปปินส์มาเลย อ่าอ uh, ินโดไทยเวียดนามสิงคโปร์เนี่ยนะครับดูจากกราฟเนี่ยเราเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือ2023 24 25เนี่ยทิศทางของเศรษฐกิจเกือบทุกประเทศเนี่ยดีขึ้นนะครับมีทิศทางที่จะเติบโตสูงขึ้นนะครับอาจจะมียกเว้นอันนึงก็คืออินโดนีเซียแต่อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ประมาณการว่าเศรษฐกิจจะโตประมาณ5%ต่อเนื่องไปอีกปีนะครับอย่างน้อยมันก็ไได้ปรับมันก็ไม่ได้ปรับตัวลดลงนะครับบ้านเราเนี่ยอาจจะมีขยักขยักบ้างนะครับความเสี่ยงของบ้านเราเนี่ยความเสี่ยง,งเฉพาะบ้านเเเรราาที่่กกิดจืององงข ความไม่แน่นทางการเมืองเนี่ยนะครับมันก็น่าจะดีขึ้นในช่วงถัดไปน,ะนอกจากนั้นเนี่ยภาพรวมเศร,รษฐกิจมีทิศทางดีขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงที่เศร,รษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือเราเริ่มหันมามีการบริโภคในประเทศกันที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังรายประเทศเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมโอเคถัดไปนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทลวินที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเนี่ยที่กดดันตลาดหุ้นมาแล้วเนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝั่งอาเซียเราไม่ค่อยมีนะครับแท่งสีเหลืองๆก็คือเงินเฟอ้อเฉลีย่ย3เดือนล่าสุดของไทยเวียดนามอินโดมาเลียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับจุดๆนั่นคือเป้าหมายเงินเฟอ้อของธนาคารกลางนะครับบางประเทศเนี่ยใช้ มีเป้าหมายบนกับล่างผมเลยเอาตรงค่าเฉลี่ยตรงกลางมาให้ดูนะครับเราเห็นชัดเจนว่าค่าเงินเฟอ้อเฉลี่ย3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมันต่ำกว่าเป้าเกือบท,ท,ทุกประเทศนะครับยกเว้นก็คือฟิลิปปินส์ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าฟิลิปปินส์เงินเฟ้อยังเร่งโตขึ้นจากเรื่องของราคาตามออยกับเรื่องของราคาข้าวนะครับแต่ส่วนใหญ่เนอาเริเทตว่ามันค่อนข้างห่างนะครับแล้วก็เกือบทุกประเทศอาจจะมียกเว้นอินโดนีเซียที่หันกลับมาขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าค่าเงินอ่อนเนี่ยนะครับน้อยบายการเงินเนี่ยหยุดขึ้นหมดแล้วนะครับ ปรับตัวลดลงในอนาคตก็เราน่าจะพอคุ้นกันดีเพราะเราจับตาดูดอกเบี้ยกันมา2 3ปีแล้วก็คือเมื่อดอกเบี้ยมีทิศทางที่ปรับตัวลดลงเนี่ยในภาวะปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อเรื่องของเศรษฐกิจอ่าแล้วก็รวมถึงตลาดการเงินด้วยนะครับแต่ว่านะครับก็พูดตรงๆว่ามันก็แอบมีความเสี่ยงบางบุมที่ว่าเรื่องของค่าเงินนะครับในภูมิภาคที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอ่อนค่าลงค่อนข้างเร็วนะครับเทียบกับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยค่าเงินอ่อนไปค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่ามันก็เกิดจากส่วนต่างอตัตราดอกเบี้ยนะครับที่เราไม่เคยอยู่ในไซเคิลที่สัรัดสูงกว่าประเทศหลายๆประเทศในเอเชียมากๆขนาดนี้นะเพรา mm hmm. ะนี่มันก็ไปแรงกาดดันค่างเงินในระดับที่อาจจะไม่ได้เห็นกันในรอบเป็น10บสปีได้เหมือนกัน,นครับเพ mm ียงแต่ว่าข้อดีก็คือ มันเป็นการอ่อนค่าลงของค่าเงินทั้งภูมิภาคนะครับไม่ได้มีคนใดคนนึงกระโดดออกมาเป็นพิเศษนะครับพออ่อนค่าลงทั้งภูมิภาคเนี่ยความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันก็ยังเมนเทนในระดับที่นะครับยังสูสีกันระหว่างภูมิภาคนะครับไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันในภูมิภาค,คอาจจะมีต่างกันบ้าง10% 15%นบ้าบางประเทศอาจจะ7%อนันนั้นคือเกิดจากปัจจัยเฉพาะตัวนะครับแล้วก็เรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขทางด้านตลาดการเงินแล้วก็การแทรกแซงของธนาคารกลางบางส่วนด้วยนะครับ โอเคนะครับแล้วก็นะครับการฟื้นตัวของ The private consumption ที่ผมเรียนไปตอนต้นเนี่ยจะเป็นอันนี้แหละเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงให้เศรษฐกิจทางฝั่งอาเซียนเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่มากเท่าที่คิดนะ่เพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีทิศทางที่ชะลอตัวลงชัดเจนนะครับเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นการบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ประมาณปี Q3 ปี2021เนี่ยนะครับในกลุ่มประเทศหลักเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นสัญญ,ญาณที่ ค่อนข้างเป็นบวกอยู่แล้วก็เรื่องของ flow FDI เนี่ยมันไม่ได้ลดลงแม้แต่เกิดปัญหาหลายๆส่วนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะฝั่ง s o า t ์อีส t a เ i a ชียเนี่ยยังเป,เป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับเหมือนกราฟที่เราเห็นตอนต้นเนี่ยมันมาจากหลายๆแหล่งอยู่แล้วนะพอเวลามีการลงทุนในโดยตรงจากต่างประเทศหรือ F d ฟเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างงานการลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ตามมา มันนีจะเป็นข้อดีที่หลายๆภูมิภาคเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้มีเหมือนสั่งอาเซียนของบ้านเรานะครับพูดข้อดีกันไปเยอะนะครับข้อความเสี่ยงแน่นอนสําคัญว่าเบอร์หนึ่งก็คือเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะเมื่อเช้าอาจจะได้ได้ฟังไรบ้างแล้วนะครับก็คือแน่นอนว่าหลายๆประเทศเนี่ยพึ่งพาการส่งออกนะครับถ้าสหรัฐ ะลอตัวลงยุโรปะลอตัวลงเนี่ยแน่นอนก็ส่งผลกระทบต่อ,อการส่งออกในภูมิภาคด้วยนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่หลายๆประเทศเนี่ยน่าจะประมาณไว้อยู่แล้วว่าทิศทางของการส่งออกเนี่ยยังไงก็น่าจะมีสิทธ์ฉลอตัวลงในปีหน้านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราจับตาดูกันอยู่ก็คือเรื่องของการกลับมาของนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเทียบตั้งแต่ปี2019ทั้งปีเนี่ยนะครับแล้วก็วัดจนถึงนะครับ8เดือนเนี่ยของปีนี้เนี่ยบางประเทศอาจจะหย่อนไปหน่อยเพราะข้อมูลมาแลกนะครับ มีนะักท่องเที่ยวกลับมาแล้วประมาณ67%เเมื่อเทียบกับช่วงพีคในปี2019นะครับโดยหลายๆประเทศเนี่ยมีเฉลี่ยใกล้ๆการ 67, 69, 68แนะครับแต่ว่าน,นี้เราวัดแค่ประมาณ8เดือนนะครับถ้าเรามองไปถึง q 4เนี่ยที่อาจจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับตัวเลขก็จะขยับขึ้นมานะครับตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เนาะเพราะยังยังไม่ถึงยังไม่หมด q 4แต่จำนวนนะักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะขยับเข้ามาสัก80%กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับซึง ฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งผลดีที่ทําให้ภาคบริการของเศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับรายได้ของคนดีขึ้นนะครับก็จะมีส่วนช่วยทําให้เศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตที่ยังคงดีอยู่นะครับแล้วก็นะครับเราเห็นเคสปัญหาของอบางประเทศในฝั่งในกลุ่มอาเซียนของเราที่มีปัญหาเรื่องของอ ความเสี่ยงจากภาคต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราถ้าเราดูตัวเลขตัวของประเทศหลักๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นซ้ายมือก็คือเรื่องของเงินสำรองนะครับหารด้วยมูลค่าของการส่งออกเพื่อให้เพื่อดูว่าสมมุติว่าเกิดทุกอย่างหยุดชะงักเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยนะครับจะสามารถอยู่รอดได้นะครับจะมีเงินจ่ายค่าสินค้าที่นําเข้ามาเนี่ยไปอีกกี่เดือนนะครับอย่างของอินโดก็เเดือนของไทยก็7เดือนครึ่งนะครับของฟิลิปปินส์ก็7 ก็8เดือนนะครับตัวเลข7เดือน8เดือนเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ไม่ได้ต่ำนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสมมติว่าภาคเอกชนหายไปเนี่ยเงินสำรองที่ภาครัฐมีธนาคารกลางมีเนี่ยสามารถช่วย c o อร์นะครับมูลค่าการส่งออกไปได้7เดือน8เดือนซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับทางขวามือก็สัดส่วนที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับขวามือก็คือสัดส่วนหนี้ระยะสั้นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศนะครับหาด้วยเงินสำรองที่ธนาคารกลางแต่ละประเทศมีนะครับก็คือสัดส่วนหนี้เนี่ยมี คล้ายๆเดิมถ้าสมมติภาคเยกชนแบบทุกอย่างหยุดหมดแบงค์ชาติของประเทศต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องรับภาระนี่ต่างประเทศแทนเป็นนี้ระยะสั้นนะนี้ระยะยาวมันมีการไฟแนนซ์ได้นะครับนี่ระยะสั้นที่ครบกำหนดต้องชำระเนี่ยภายใน1ปีเนี่ยเขาก็จะสามารถเอาเงินสำรองมาคอบเบอร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของ external factor ก็ไม่ค่อยมีแน่นอนน่าจะพูดชื่อประเทศได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสเหมือนของ ที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของประเทศลาวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีสปิลโอเวอร์ไปถึงประเทศอื่นๆนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันไม่ได้มีคอนเซิร์นใดๆไม่มีใครพูดถึงว่าเอ้ยไทยจะมีปัญหาต่างๆ,ๆเพราะว่าเงินสำรองเรายังคงค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เราคนเดียวก็เป็นประเทศหลักๆคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับพูดไปเยอะเศรษฐกิจมีทิศทางดีเงินเฟอ้อค่อนข้าง คงที่นะครับยบายการเงินค่อนข้างซัพพอร์ตนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศการท่องเที่ยวที่มีสิทธิจะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าความเสี่ยงก็ต้องมีเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นความเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศเป็นหลักนะความเสี่ยงอันแรกแน่นอนหนีไม่พ้นก็คือเรื่องของทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเรื่องของทีมไฮเออร์ฟ r อร์นเกอร์เนี่ยกระทบทุกคนนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับถ้าดอกเบีย้ยยังคงสูงอยู่ การเป็นพวในประเทศสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงนะครับแน่นอนเราเป็นประเทศทรงออกเนี่ยเราก็มีสิทธิจะชะลอตัวลงตามไปด้วยอยู่เหมือนกันนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของจีนอ่านะครับจีนรอบนี้ดูเหมือนจะมาแล้วยังไม่จบสักทีนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นในหลายๆส่วนนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีปัญหาปั๊บภาครัฐออกนโยบายทีเดียวแล้วก็จบไปนะครับรอบนี้ดูมีความยืดเยื้อนะครับนโยบายภาครัฐที่ออกมาก็อาจจะยังคงขาดความชัดเจนในบางส่วนนะครับอาจจะยังไม่ได้สร้างความเชื่อมั่น ให้กลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจฝั่งอาเซียนเหมือนกันนะรับสหรัฐจี G, เนี่ยเป็น2ความเสี่ยงหลักที่นะครับเราคงต้องจับตาดูกันไปสําหรับเศรษฐกิจฝั่งอาเซียนนะครับนอกจากนั้นก็นะครเป็นเรื่องของ geopolitical risk ต่างๆนะครับผมจําไม่ได้ว่าเราอยู่ในช่วงที่ปัญหาระหว่างประเทศมัน,มนเยอะขนาดนี้ตั้งแต่ช่วงไหนนะครับเมื่อก่อนม,นมีปัญหาระหว่างสหรัฐกับ ตัวออกกลางเดี๋ยวนี้มีเยอะไปหมดนะครับรัสเซียยูเครนสหรัฐจีนจีนไต้หวนันตอนนี้ก็เกิดเรื่องของอิสราเอลปาเลสไตน์ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ไม่แน่นะว่าจะเอาอิหร่านกับสหรัฐ้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับในอดีตเนี่ยสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นช็อคที่เกิดกับตลาดในระยะสั้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีใครมั่นใจเพราะว่าสงครามแต่ละครั้งเนี่ยมัน ไม่เหมือนกันนะครับผลลัพธ์ของของความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันไปในแต่ละเคสนะครับถึงแม้ว่าอิสราเอลกับปาเลสไตน์รอบนี้เนี่ยจะเป็นประเทศที่มีไซส์ขนาดเล็กมีอิมแพกต่อเรื่องของราคาน้ํามันเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆค่อนข้างน้อยแต่ว่ามันก็เป็นความเสี่ยงนะครับที่จากเรื่องของที่เราได้เคยได้ยินกันก็คือตอนนี้มันเป็นคอนฟรายอลคือสู้กันในวงจํากัดมันจะกลายเป็นพ็อกซี่วอลนะครับแล้วก็เป็นไดเรกวอลระหว่างประเทศตะวันออกเออทั้ทีประเทศตะวันตกอย่างสหรัฐกับเรื่องของกลุ่มออนนกกลางะครับ ถัดไปนะครับก็จะมีเฉพาะฝั่งอาเซียนจริงๆไม่ไม่ใช่เฉพาะฝั่งอาเซียนแหละแต่ฝั่งอาเซียนเนี่ยโดนกระทบเยอะก็คือเรื่องของเอลิโยเรื่องของภัยแล้งต่างๆเพราะว่าประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นสินค้าเกษตรเนาะนะครับถ้าเกิดมันภัยแล้งเกิดมาพืชผลมันเก็บไม่ได้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของผลผลิตนะผ,ลผลผลิตไม่พอก็จะส่งต่อไปถึงเรื่องของเงินเฟอ้อเวลาสินค้า มันขาดแคลนนะครับมันก็จะกลับมาส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจซึ่งก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็น financial stress นะครับก็คือ global เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นปริมาณสินเชื่อในระบบที่ลดลงเยอะนะครับเรื่องของสภาพคล่องที่ธนาคารกลางิน j e c t เข้าไปในระบบเนี่ย ลดลงเยอะเหมือนกันนะประกอบกับดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยแน่นอนสภาพคล่องทางการเงินมันตึงตัวขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาก็จะเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องค่อยๆจับตาดูกันไปฝั่งบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมันถูกกระทบมาจากประเทศหลักๆอ่ะแน่นอนอาเซียนก็ เป็นประเทศกลุ่มประเทศที่ค่อนข้างโอเพ่นเนาะทั้งสินค้าแล้วก็บริการเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมันมีลิงก์กับต่างประเทศประเทศหลักแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คงต้องค่อยๆมอนิเตอร์กันไปแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าความเสี่ยงที่มันเป็นเกิดขึ้นภายในของเราเนี่ยนะครับมันมีเรื่องเรื่องหลักๆเรื่องเดียวคือเรื่องของเอลนินโญนะครับนอกจากนั้นก็คือเรื่องของโกลบอลอีโคนมีนะครับที่เราก็มีสิทธิ์ขึ้นลงตามเขานะแต่ข้อดีก็คือหลายๆประเทศหันมาพึ่งพาการบริโภค ในประเทศเยอะขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับโอเคน่าจะพอเห็นภาพรวมเศรษฐกิจเนาะนะครับยังยังไม่พอนะหลายๆท่านบอกโอ้มีแต่เรื่องดีๆนะแต่ว่ามันยังมีหลายอันที่เราจําเป็นจะต้องพูดถึงนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับอันนี้เป็นผลสํารวจของธนาคารที่หนึ่งะครับที่เขาไปเซอร์เวยคนใน5ประเทศนะครับสิงคโปร์อินโดไทยเวียดนามนะครับโทษที ไทยฟิลิปปินส์นะครับไปสำรวจประมาณผมจำตัวเลขไม่ได้สามพันกว่าคนนะครับสำรวจเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกับเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแน่นอนคนสำรวจเป็นแบงก์เนาะเขาก็อยากรู้ว่าเอ้ยเวลาเขาทำแอป,ปแล้วจะมีคนผู้บริโภคเนี่ยเสียงตอบรับเป็นยังไงแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราด้วยนะครับเราเห็นชัดเจนว่าคนฝั่งในฝั่งอาเซียนจากการที่เขาไปสำรวจเนี่ยสามพันสี่ร้อยคนเทียบกับประชากรหกรอยเจ็ิกว่าล้านคนเนี่ยมาอาจจะดูน้อยแต่ว่ามันก็ น่าจะเยอะพอให้เกาะความลำเอียงมันลดลงนะครับเราเห็นว่าจริงๆเนี่ยจากการสํารวจเนี่ยเขาพบว่าคนเนี่ยเกินครึ่งเนี่ยมีการใช้พวกโมบายแอปมากขึ้นนะครับห้กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอีก30%ก็คือใช้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เท่าเดิมมากขึ้นเนี่ยมันรวมกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณ80-90%พูดง่ายๆว่าเราค่อนข้างโอเพนกับเรื่องเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเราอัดแอปเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันนะครับ เราอาจจะไม่ได้มีข้อสงสัยเหมือนฝั่งสารัฐที่กว่าจะใช้อะไรพวกนี้ทีก็จะมีคําถามเยอะแยะมากมายฝั่งคนฝั่งอาเซียนเนี่ยอาจจะค่อนข้างโอเพนกว่านะครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกับโมบายแอปต่างๆเนี่ยค่อนข้างชัดว่าตัวเลขการใช้งานเนี่ยถ้ามันไม่เท่าเดิมมันก็เยอะขึ้นนะครับแต่ที่ตัวที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือเรื่องของสาขาอันนี้เราน่าจะพอเดาออกนะครับเราก็เห็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในรอบๆตัวเรานะครับแล้วก็เรื่องของพวก ATM machine ชีต่างๆก็ดูลดลงอยู่เหมือนกันเนะรานั้เนี่ย เวลาเรามีอินฟาสักเจอร์พวกนี้เนี่ยเราใช้เราน่าจะเห็นเวลาเราใช้พวกความเพย์ต่างๆเนี่ยเราสะดวกเนาะนะครับมันก็จะเปิดโอกาสหลายๆอย่างในการทําธุรกิจนะครับต้นทุนในการทําธุรกิจหลายๆส่วนมันก็จะถูกลงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเนะี่ยมันก็จะมีอินฟาสักเจอร์รองรับที่ดีนะคคนสามารถอัดแอพทูเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ยินดีที่จะใช้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีของการเติบโตในระยะยาวของเศรษฐกิจนะครับนอกจากนั้นไม่พอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง เราได้ยินกันมานานแล้วผมเนี่ยได้ยินมานานมากแล้วก็คือเรื่องของคนที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินนะครับนะครับก็อันนี้เป็นการสํารวจของ JP พีมอลแกนเขาไปสําสรวจมานะครับว่าในฝั่งอาเซียนเนี่ยนะครับยังมีคนอีกประมาณร้อยล้านคนที่เขาเรียกว่าเป็นอันเดอร์แบงก์อันเดอร์แบงก์ก็คือเข้าถึงแค่บริการเขาเรียกว่าอะไรนะบัญชีธนาคารอย่างเดียวไม่สามารถเข้าถึงบริการทางด้านสินเชื่อไม่สามารถเข้าถึงบริการทางด้านเบลต์ต่างๆได้นะครับ และอีกประมาณ198ล้านคนเนี่ยก็คือคนที่เขาเรียกว่าเป็นอันแบงก์ก็คือไม่เขา้าเขา้าเข้าไม่ถึงอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตลาดมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเรื่องของธนาคารฟ i น a n นเชียลเซอร์วิสต่างๆที่มันเข้าไปถึงคนไนดะ้เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับรูปที่แล้วที่มันจะเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับของการเติบโตทางเศรษฐกิจการขยายตัวของสินเชื่อการบริโภคครัวเรือนภาค ภาคครัวเรือนต่างๆนะครับการลงทุนต่างๆก็จะเติบโตขึ้นเนพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งอาเซียนนีมีศักยภาพในในพาร์ทวกนี้อยู่อีกเยอะนะครับอยู่ที่ว่าเราจะต้องไปขุดหามันขึ้นมาว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยใครจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของ relocation ของพวก supply chain ต่างๆนะครับ FDI เราเยอะขึ้นเรื่อยๆและเป็นสัดส,ส่วนที่สูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับ FDI ทั้งโลกนะครับจากปี 2018เนี่ยเราจะอยู่สักประมาณ10%นะครับแล้วเราผ่านวิกฤตกันมาเยอะแยะเนี่ยปัจจุบัน FCI แชร์ของเราอยู่ประมาณ17.2%อาจจะเกิดข้อขัดแย้งกันเกิดขึ้นมาเกิดการ relocation ของ supply chain ต่างๆหลายๆคนก็อยากจะเอ้ยเมื่อก่อนตั้งโรงงานในเมืองจีนแล้วค่าแรงถูกหลังๆก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยีเคียวในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆก็ไปตั้งที่อื่นบ้างเวียดนามบ้ญญา,บางอินเดียบ้างนะครับแน่นอนว่าอาเซียนก็เป็นหนึ่งใน d e ส t i n a t i o n ที่สําคัญนะครับแชร์ของเราก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ เราลองดูรูปขวาม,มือก็ได้อันนี้เป็นสัดส,ส่วนของการนําเข้าของสหรัฐนะครับเราจะเห็นในว่าคนที่ลดลงอย่างชัดเจนนะเพราะว่ามันเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นมาก็คือจีนนะครับจากเดิมเนี่ยที่เคยนะครับส่งออกไปสหรัฐก่อนที่ก่อนปี2018ถ้าเรายังจำก็ได้คือเป็นปีที่โดนประธานาธิบดีคนก่อนเนาะคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเริ่มตั้งกําแพงภาษีกับจีนนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับจีนเนี่ยเป็นลูกค้าสาหรัฐประมาณ21.2นะพ โดน,นทรัมป์ไปนะครับคนก็คิดว่าเอ้ย,อยคุณโจไบเดนมาอาจจะดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่ดีดไม่ได้ดีขึ้นมากก็คือเปลี่ยนเป้าหมายจากการกีดกันพวกทาลิฟต่ตางๆทั่วๆไปเป็นเรื่องของเทควอ์นะก็ไปจํากัดเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงครึ่งแน่นอนนะครับ มันมีความเสี่ยงเนาะนะครับจีนก็เลยกลายเป็นลูกค้าของซารัดที่ลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยยีตอนนี้เขาเป็นแค่ประมาณ16%นะครับในขณะที่ฝั่งอาเซียนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเเป็นเป็นนสิบเปอร์เนิดๆนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าอาเซียนเราก็ได้ไประโยชน์ด้วยก็คือไม่ใช่ว่าเอ้เขาออกจากจีนแล้วต้องมาฝั่งอาเซียนอย่างเดียวเขาก็ไปหลายที่ต่ออินเดียบ้างนะครับเม็กซิโกบ้างนะครับเซา,ซาเขาเรียกว่าอะไรนะฝั่งฝั่งอเมริกาใต้บ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าอาเเซียนนก็ป็ป ส่วนหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการเรื่องของ relocation ต่างๆเหล่านั้นไปด้วยนะครับสุดท้ายละนะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนาะนะครับเราหนีไม่พ้นนะครับเราอยู่กันในยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้นะครับดูจำนวนตัวคนอาจจะเยอะไม่นิดหนึงแต่หนึ่งคนเนี่ยแทน10ล้านนะครับเราเห็นปี2015เนี่ยผู้ชายเสื้อเหลืองๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ26คนก็คือมีคนใช้อินเทอร์เน็ตในฝั่งอาเซียนเนี่ยอยู่260ล้านคน พอผ่านไปปี2019เนี่ยมีผู้ชายเสื้อสีฟ้าเพิ่มเข้ามาอีก10 0 110คนก็คือร0 0 100ล้านคนนะครับพอเป็นปี22เนี่ยก็มีสีฟ้าเพิ่มอีกร้อยล้านคนนะครับรวมกันทั้งหมดเขาประมาณว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจากประชากรในฝั่งอาเซียนที่มี640กว่าล้านเนี่ยนะครับมีคนเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตอยู่ประมาณ460ล้านคนมันโตเร็วมากนะครับเนื่องจากเราคนเยอะเนาะนะครับแล้วก็อินเทอร์เนต็ตมันเข้าถึง ได้ง่ายขึ้นต้นทุนในการเข้าถึงมันถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เข้าถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับพอเข้าถึงเนี่ยโอกาสมันก็เติบโตได้เยอะนะครับโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ตามมาอย่างเช่นเรื่องของอินเทอร์เน็ตอีโคโนมีนะครับเรื่องของไซส์ของเศรษฐกิจทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยปี2019เนี่ยอาจจะอยู่สัก100บินลีานนะครับผ่านไป2022เนี่ยอาจจะโตขึ้นมาสักประมาณ60เป็น160กว่าบิเล้ยนนะครับ 2,023นะครับเขาก็ประมาณการว่าสักประมาณ300-30ลเนลียนแต่ว่าถ้าเกิดเรามองข้ามไปถึงสักปี2,030เนี่ยนะครับอีกประมาณ6-7ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็ประมาณอันนี้เป็นประมาณการจาก JP Morgan เนาะนะครับเขาก็ประมาณการไว้ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่มีมูลค่าอยู่ในช่วงประมาณ600-1,000ถึงิินลียนก็คือพูดง่ายๆเราลองคิดอัตราการเติบโตเนี่ยมันโตค่อนข,ข้างเร็วนะมันก็เป็นศักยภาพนะครับ ที่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับการใช้ใจ่ายของผู้คนแล้วก็แน่นอนก็เป็นเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของตลาดเงินกันบ้างนะครับตลาดเงินเนี่ยเราไม,ไม่ได้ยินกันมานานแล้วนะครับเราไปสนใจกันที่สหรัฐเยอะนะครับเราปีหรือว่าปีนี้เนี่ยนอกจากสหรัฐคนก็จะหันเขยความสนใจไปที่ญี่ปุน่นไปที่อินเดียใช่ไหมครับ จีนก็สนใจเหมือนกันแต่อาจจะเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามแต่ว่านะครับฝั่งอาเซียนเนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับซึ่งแน่นอนตลาดหุ้นฝั่งอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีมากนักในปีนี้นะครับเราจะเห็นได้จริงๆเนี่ยนะครับเราลองดูจากตัวฝั่งที่ SGI ไปก็ได้ SGI ก็คือดัชนีสตรีทไทม์ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็เป็นเซตอินเด็กซ์ของไทยเวียดนามพีคอมของฟิลิปปินส์นะครับ JCI ก็คือจาการ์ตาคอมโพซิตนะครับของอินโดแล้วก็เรื่องของ KLCI นะครับกัวลาลัมเปอร์นะครับของมาเลเซีย รเราเราปิดตาแท่งยาวๆลึกๆลงไปก่อนนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆโดยเฉลี่ยเนี่ยหุ้นฝังอาเซียนเนี่ยมันลบไม่เยอะนะครับมันลบนิดเดียวนะครับแต่ว่าโอเคไอ้แท่งลึกๆก็คือของบ้านเราเนี่ยแหละนะครับเราน่าจะรู้กันดีอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะมันก็จะมีปัจจัยที่เป็นเฉพาะของบ้านเรามันไม่ได้เป็นปัจจัยที่เป็นเรื่องของฝั่งอาเซียนโดยรวมจริงๆเนี่ยม,มันอาจจะเป็นปีที่ทําหุ้นฝั่งอาเซียนเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีก็จริงแต่ว่านะครับข้อดีก็คือ มันไม่วือหวานะครับถ้าเราแอบ,บสังเกตนะครับอ,อ,อย่างตัว s p 500เนี่ยนะครับถ้าการประชุมจัดขึ้นเดือนที่แล้วเนี่ยอินเด็กซ์มันบวกประมาณ20%นะครับเราผ่าไปเดือนเดียวนะครับเมื่อวานผมเช็คแล้วเช็คอีกผมตามตัวเลขแล้วผมดูหลายรอบว่าตัวเลขผิดหรือเปล่านะครับเ p เหลือแค่ประมาณ8.5%นะครับฟาอาเซียเราไม่ค่อยบวกเขาบวกเขาไม่ค่อยบวกแต่เวลาเขาลงเราก็อาจจะไม่ได้ลงแรงนะครับก็อาจจะมองเป็นข้อดีได้อยู่เหมือนกัน นะครับส่วนตัวที่ทําได้ดีอาจจะเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าลดลงมาประมาณ5-6%จากช่วงพีคเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อดีที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของ v a l เ a t i o n นะครับแทนที่เราจะไปกังวลว่านะครับหุ้นสหรัฐแพงนะครับเราสังเกตเห็นหุ้นฝั่งเอเชียได้นะครับเดี๋ยวผมเลายฟังทีดนึงว่ารูปมันคืออะไรอย่างจุดๆเนี่ยคือ Forward PE ของตลาดหุ้นแต่ละตลาดณนะปัจจุบันที่ทํา รูปนี้ขึ้นมานะครับขีดสีเขียวๆตรงกลางคือค่าเฉลี่ย10ปีนะครับในตัวกรอบสีเทาๆอ่ะก็คือ1กับ2 s t a n d a r d d e v i a t i ช n ถ้าจุดอยู่ต่ำกว่าเส้เสนขีดเยอะๆเ,เนี่ยก็คือมันซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถ้ามันอยู่ต่ำกว่ากรอบสีเทาๆคือมันต่ำที่เป็นต่ำกว่า2 Standard d e v i a t วชัเสียด้วยซ้ำนะครับเราน่าจะเห็นตลาดที่เทรดต่ำกว่า2 SD อ่ะพูดง่ายๆเนาะในหลายๆประเทศเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดมาเลนะครับแล้วก็ ตัวสิงคโปร์เองด้วยเหมือนกันพูดง่ายๆว่าเวอร์ชันมันค่อนข้างถูกกว่านะครับอย่างเวียดนามเนี่ย P/E ยประมาณ8เท่ากว่านะครับไม่ไม่รู้จะมัน forward P/E เนาะถ้าเราคุ้นเคยกันดีอยู่เนี่ยมันมันจะไม่ลงไปตามกว่านี้ถ้าเกิดมันไม่มีช็อคอะไรที่เกิดเหตุการณ์อย่างรุนแรงนะครับในแต่เราเทียบกับฝั่ง develop market อย่างสลัด S&P 500อยเนี่ยอยู่18เท่าค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ18เท่านะเพราะงั้นเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาว่าเอ้ย สมมติว่าโอเคเรายังคิดว่าการลงทุนในหุ้นเทคในหุ้นโกลด์สหรัฐยังดีอยู่เนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าปีหน้าเราคิดผิดเนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดช็อคขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดจากฝั่งเฟดหรือว่าเกิดจากเรื่องของการหดตัวของสินเชื่อหรือว่าสงครามที่ลุกลามบานปลายรุนแรงเนี่ยนะครับแล้วเศรษฐกิจมันชะลอตัวกว่าที่เราคาดเนี่ยการลงทุนที่จะเฮิร์ตก็คือการลงทุนในฝั่งเดล็อปมาเก็ตที่เวอร์ชันมันไม่ได้ถูกหนะักเนี่ยที่ฝั่งอาเซียนเนี่ย เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบนอกจากนั้นเนี่ย v a r i a t i o n อย่างค่อนข้างถูกด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดถึงนิดนึงนะครับเราจะแอบสังเกตได้ว่าปีนี้ตลาดหุ้นที่ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเนี่ยสองอันก็คืออันนี้พูดด้วยคมไม่มี bias เนาะก็คือจีนกับฝังไทยเนาะที่หุ้นมันลดล,ลงเยอะหน่อยแต่เราจะเห็นว่าจริงๆ v a r i a t i o n มันไม่ได้ถูกนะครับเพราะว่าเรื่องของ e a r n i n g ที่มันลงแรงนะครับในขณะที่ฝั่งคนอื่นๆเนี่ยลงนิดเดียว แต่ variation มันนันถูกเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องของ earning outlook ที่มันยังค่อนข้างดีอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพที่มันค่อนข้างชัดเจนว่าเอ้ยตลาดหุ้นฝั่งเอเชียเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราไม่ได้คาดหวังว่าเอ้ยปีหน้าเนี่ยเอเชียจะเป็นคนนํามาหรือการลงทุนไปแล้วอีก3ปีจะชนะหุ้น m e กะแคปอย่าง microsoft google ต่างๆนะครับแต่ว่าการลงทุนฝั่งเอเชียเอเชียเนี่ยจะเป็นการกระจายการลงทุนทีน่ทมีความน่าสนใจนะครับถ้าเรามองไป1-3ปีข้างหน้านะครับโอเค นะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพยาวผมอยากให้ดูอีกข้อข้อมูลอีกบางอย่างอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีของตลาดหุ้นต่างๆนะครับแกน,นอนก็คือความผ,ลผ,ลผ,ลผลันผวนนะครับแกนตั้งก็คือผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะครับถ้าใครที่อยู่สูงๆเนี่ยนะครับมองจากมุมแกนแกนเขาเรียกว่าอะไรนะแกนวายเนาะนะครับถ้าใครที่อยู่สูงๆเนี่ยก็จะเป็นตลาดหุ้นที่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยค่อนข้างดีนะครับ สิ่งที่มาในหัวเราอย่างแรกแม้แต่ผมเองก็ตามก็มกคือหุ้นสารัฐ S&P 500 Nasdaq ต่างๆนะครับย้อนหลัง10ปีอ่ะ S&P 500บวกโดยเฉลีย่ยต่อปีก็คือ10%นะครับมีคนเทียบเคียงขึ้นมาได้ก็คือเวียดนามนะครับ BNI Index นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเวียดนามมีข้อเสียก็คือความผันผวนเนี่ยมันสูงกว่า S&P 500นิดหน่อยนะครับ นะครับญี่ปุ่นก็แอบขึ้นมาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มที่ทําได้ดีนะครับแล้วก็ลองลงไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นจาการ์ตาคอมโพไซด์ของอินโดนีเซียนะครับบวกประมาณ5%โดยเฉลี่ยต่อปีแต่ว่าแลกมากับความผันผวน,นที่น้อยกว่านะครับเกือบครึ่งต่อครึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีก็คือมันมีช้อยส์ให้เราเลือกนะครับทั้งเราชอบหุ้นเติบโตเร็ว,วอาจจะไปทางฝั่งเวียดนามหรือถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราอยากกระจายก็จะมาทางฝั่งอย่างเช่น สั่งอินโดนีเซียบ้างนะครับนอกจากนั้นก็จะมีตลาดที่ก็ต้องยอมรับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําได้ไม่ค่อยดีนะครับก็จะมีอยู่2-3ตลาดอย่างเช่นกวลาลัมเปอร์ นะครับคอมมอนอินเด็กซ์นะครับของมาเลย์นะครับสเตทไทม์ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จุดแดงๆนะครับที่เราอาจจะไม่ค่อยอยากจะเอ่ยชื่อก็คือเซตอินเด็กซ์นั่นเองนะครับก็จะมี2-3สตลาดที่ทำได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงตลาดโดยรวมนะครับเวลาเราลงทุนเนี่ยเราสามารถเลือกหุ้นเราสามารถหมุนอุตสาหกรรมที่เราคิดว่ามันจะได้ประโยชน์ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่านี่คือแฟกต์ที่ ไม่ได้จําเป็นว่าเอ้ยสารัตต้องดีคนเดียวเพราะเราคุ้นกับเทคกันมาตลอดในช่วงหลายปีนะครับตั้งแต่โควิดเนี่ยผมไม่ได้คนผมแทบไม่ได้ยินการลงทุนสไตล์อื่นนอกจากโกรดตนอกจากเทคนะครับทางฝั่งเดียวอย่างนี้อีกเลยนะครับกนะ็เป็นช้อยเป็น f a กตที่ดูน่าสนใจนะครับโอเคนะครับถัดไปนิดนึงนะครับวิธีการลงทุนนะครับเมื่อกี้ลืมพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราชอบ เดียวเนี่ยมันก็จะมีกองทุนที่ลงทุนหลายประเทศให้หรือว่าถ้าเราคิดว่าเราพิจารณาในภาพรวมเนี่ยก็จะมีกองทุนที่เน้นลงทุนในภาพรวมอย่างเช่นกอง b ีอาเซียนของ b ีบอันนี้คือเดี๋ยวผมขอพูดถึงสั้นๆแล้วกันเนาะจะได้เห็นเรื่องของ investment implication ว่าเราเล่ากันมาเนี่ยเราจะทํำยังไงกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาได้บ้างนะอย่างเช่นกองบีอาเซียของเราที่เน้นลงทุนในหุ้นฝั่ง อาเซียนนะครับก็จะเน้นลงทุนในเซกเตอร์ที่เป็นแบงค์นะครับเพราะว่าน้ําหนักในประเทศสิงคโปร์มันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเซกเตอร์ที่เป็นแบงค์เนี่ยเยอะหน่อยนะครับแล้วก็นะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ property finance นะครับ transportation นะครับแล้วก็เรื่องของ information tech นะครับบ้านเราเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังว่าเอ้ยเราจะมีกลุ่ม tech ที่เยอะนะบ้านเราไม่ได้เศรษฐกิจฝั่งอาเซียนไม่ได้โตด้วย tech เราโตด้วยโอกาสเรื่องของศักยภาพในประเทศของเราเหมือนที่เราเล่าให้ฟังมาตลอดนะครับ year to date ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยอาจจะบวกไม่ได้สูงนักนะครับแต่ว่าเยนทูเดกก็ยังบวกให้ประมาณ4.2เมื่อเทียบกับเบสบาร์ที่ให้แค่ประมาณ2เปอรกว่าๆนะครับแล้วก็การลงทุนหลักๆจะอยู่ในแบงค์ในสิงคโปร์เป็นหลักนะครับก็คืออย่างเช่น DBS UOB นะครับเอ่อซิงเอ่อทัวรทีมซิงเทลไม่ใช่แบงค์นะครับ OCBC นะครับแล้วก็เทเลคอมของซิงก็คือซิงเทลนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะเราได้จะพอเห็นนว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกัน นะครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยใครดีกว่ากันเนาะนะครับของที่มันมีความต่างกันเนี่ยเวลาใช้ร่วมกันในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็ได้นะครับแล้วก็น้ำหนักการลงทุนหลักๆก็จะอยู่ในอินโดนะอยู่ในสิงคโปร์นะครับแล้วก็อยู่ในเวียดนามนะครับซึ่งสเอาลุกข้างหน้าเนี่ยนะครับผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยก็อยากจะเน้น overweight ในประเทศที่มีศักยภาพเช่นเวียดนามอินโดนะครับแล้วก็จะรวมถึงไทยด้วยพังจริงไท,ทยเนี่ยถ้าเรา ัดมีมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ออกไปบ้างจริงๆคุณ valuation หุ้นไทยดูเริ่มน่าสนใจอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะ underweight ประเทศอย่างมาเลเซียนะครับที่เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะดูศักยภาพไม่ใช่ศักยภาพทิศทางในการเติบโตทางเศรษฐกิจมันชะลอตัวดูเติบโตช้ากว่าคนอื่นนะครับถัดไปถ้าเกิดเราชอบอีกอันนึงก็อันนี้ใส ค่อนข้างซิ่งหน่อยก็จะเป็นบีเวียดนามที่ลงทุนเวียดนามตรงๆนะครับก็คือกองที่นะครับกองนี้เนี่ยปีนี้ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยนะครับปีที่แล้วโต8นะครับปีนี้ชะลอลงนะครับเครดิตเครดิตโกู้ในประเทศชะลอตัวลงนะครับมีปัญหาแรงกดดันในภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับในภาคการเงินนิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่านะครับเอาลุ้ข้างหน้าเนี่ยดูน่าจะ ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงสองสามเดือนหลังเนี่ยเริ่มดีขึ้นก็คือส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากตัวเซนติเมนต์ทางฝั่งจีนที่มันค่อยๆดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเศรษฐกิจน่าจะค่อยๆพิกอัพขึ้นนะครับตลาดหุ้นอาจจะเมื่อกี้ผมพูดถึง s อสเนาะที่เราดูเดือนที่แล้วเนี่ยมันบวก20เดือนนี้เราดูมันเหลือบวก8นะครับเวียดน,นามอาจจะตกใจกว่านั้นเดือนที่แล้วบวก20เหมือนกัน เมื่อวานดูอีกทีต้องเช็คใหม่นะครับเมื่อกี้ว่าตกใจเ้วเช็คกันสิีปีนี้เช็คใหม่ V n i เหลือบ,บวกประมาณ3-4เนะครับเพราะว่ามันลงค่อนข้างแรงเพราะว่าจากเรื่องของปัญหาเรื่องของตัวพูดเร็วๆแล้วกันก็คือตัวบริษัทขนาดใหญ่ในเขาที่เป็นเครือที่เราคงได้ยินชื่อกันบ่อยๆแหละ,ะมันมีคอนเซิร์นบางเรื่องแต่ว่าเช็คข้อมูลแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงที่มันไม่ได้จะทําให้แบบหุ้นครัชอย่างรุนแรงนะครับ เดี๋ยว้ถ้ามีเวลาเล่า้ฟังเดี๋ยวอาจจะเป็นงานอื่นในเรื่องของตัวดีเทลในตัวกรองนะครับแล้วก็เศรษฐกิจยังเติบโตได้จากเรื่องของอันนี้ตัวเลขจาก Q2 นะครับก็คือเรื่องของดอมบิสิกคอนซัมชันยังโต2.7นะครับแล้วก็อินเวสเมนต์เนี่ยขยายตัว1.2เพราะว่าภาคสังหาภาคอสังหาริมทรัพย์มันมีการชะลอตัวนิดหน่อยนะครับคนเริ่มมีคอนฟิเดนซ์ในเรื่องของเศรษฐกิจที่ลดลงนะครับการลงทุนก็เลยอาจจะดูถอยลงไว้หน่อยนะครับแล้วส่วนที่ดึงเศรษฐกิจเวียดนามลงนะครับก็คือเรื่องของการส่งออก แต่ถ้าเราคิดว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจโลก Q4 Q1 น่าจะค่อยๆ bottom out เนี่ยนะครับนะครับแล้วก็จีนเนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนกันนะครับก็เวียดนามก็มีสิทธิ์ที่จะเติบโตกว่าที่เราคาดไว้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับก็ปรับลดลงมาแล้วเนาะนะครับจากช่วงสูงในปีที่แล้วคือ4.5ตอนนี้เราอยู่3นะครับแล้วก็นะครับเวียดนามอาจจะไม่ได้ทำเหมือนอินโดนะครับเท่าที่ดูจากนาวิเคราะห์ว่าไว้คืออิินนโเาง รูเปียอ่อนเขาก็เลยขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่เวียดนามดองก็อ่อนเหมือนกันแต่ว่าธนาคารกลางเขายังไม่ได้ส่งสัญญาชัดเจนว่าจะทำอะไรเพราะเนี่ยนะครับดอกเบี้ยมันก็มีทิศทางที่น่าจะทรงตัวหรืออาจจะลดลงถ้าเศรษฐกิจมันชะลอตัวกว่าที่คาดได้เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกองเวียดนามเนาะพูดเร็วๆท,ท่อโทีอันนี้คือธีมของการลงทุนในเวียดนามหนีไม่พ้นพอเราพูดถึงเวียดนามเราก็ต้องพูดถึงตัวการลงทุนโดยตรงจาก ต่างประเทศที่เป็น FDI นะครับ FDI ก็จะนำมาซึ่งอะไรหลายๆอย่างนะครับเรื่องของรายได้ของคนที่ดีขึ้นเรื่องของ Urbanization เรื่องของ uh, Premiumization ก็คือคนรายได้เยอะขึ้นบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพเยอะขึ้นก็เป็นธีมที่เราคงได้ยินกันบ่อยๆแล้วก็เรื่องของ Digitalization นะที่เราเห็นจริงๆก็ไม่เฉพาะเวียดนามแหละแต่เป็นอาเซียนในภาพรวมอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัว ตัวกองนะครับก็จะลงทุนในเซกเตอร์นะครับที่อาจจะดูกระจายกว่าปีอาเซียนเมื่อกี้หน่อยเพราะว่าเขาเน้นไปที่เวียดนามอย่างเดียวตัวหลักอาจจะอยู่ในตัว property นะครับแล้วก็เป็นของกลุ่ม finance นะครับมี IT นิดหน่อย6%แล้วก็เป็นแบงค์ที่ฟันเมเจอร์ค่อนข้างชอบก้าวมีประมาณ4.7%นะครับแล,ล้วกองมีเวียดนามเนี่ยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเทียบกับเวียดนามที่อื่นเนี่ยอยู่ในพอทายที่1น,นะครับรีเทิร์นก็ประมาณ 10, 14-15% แต่ว่าถ้าวัดถึงตอนนี้อาจจะลดลงหน่อยเพราะตลาดมันลงค่อนข้างแรงในช่วงเดือนตุลาคมไล่มาถึงวันที่1นึ่งอมิถายนเนี่ยนะครับอันนี้คือแฟกชีสจนถึงสิ้นเซปตเหมนเบอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝั่งอาเซียนเนาะนะเหมือนที่ผมบอกไปอาจจะดูไม่น่าสนใจแต่มาอาจจะเป็นจิกซอที่ช่วยทําให้เราพอร์ตเราเนี่ยมีอิมมูนสําหรับความไม่แน่นอนในช่วงของปีหน้าเยอะขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันขอบคุณมากครับ